ขอขอบคุณโนเกียลูเมีย730 KTC ประสบการณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบ Chevrolet Find New Roads Every นวัตกรรมใหม่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออร่าเปล่งประกายผิวดูอิ่มน้ำชั่วข้ามคืนพิสูจน์ได้แล้ววันนี้สนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www.railgermany.net สายการบินโอมานแอรอาคารรัฐสภารอบทั้ง4ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในโดมกระจกฮะไปดูบรรยากาศกันครับตามมาฮะเข้ามาด้านในของโดมกระจกเนี่ยนะครับพอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับนะเป็นออดิโอไกด์เนี่ยนะบอกอัตโนมัติทันทีเลยนะครับประวัติถึงอาคารรัฐสภาการสร้างอาคารรัฐสภาและมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในอาคารสภาหลังนี้ครับแล้วก็จะมีข้อมูลนะครับล้อมรอบฐานชั้นล่างนะครับนะบอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณรอบของโดมเนี่ยนะครับก็จะมีรูปภาพสีขาวดำนะครับมีเรื่องราวนะครับนะที่อธิบายนะครับนะแสดงถึงบรรดาพวกเราส.ส.ที่ทำงานที่อาคารรัฐสภาหลังนี้นะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาตอนนี้เป๊กขึ้นมาบนสุดของโดมกระจกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนะจะเห็นนะครับว่าจะมีเก้าอี้นะครับล้อมรอบอยู่ตรงกลางนะครับแต่ที่สำคัญนะครับและทึ่งอย่างมากเลยก็คือหลังคาของโดมกระจกเนี่ยครับจะเปิดโล่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกหรือหิมะตกหน้าหนาวเนี่ยนะครับยอดโดมหลังคานะครับก็จะปิดฮะแล้วก็เป็นกระจกใสนะครับเราจะเห็นเนี่ยเต็มป่องตรงกลางอยู่เนี่ยนะครับเป็นฮีเตอร์ครับจะเปิดทำงานในช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศในนี้ก็จะเย็นสบายๆครับอาคารรัฐสภาไลฟ์สแต็กหลังนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี1933ในช่วงสมัยจักรวรรดินาซีเยอรมันครับหลังจากนั้นครับอาคารรัฐสภาหลังนี้นะครับได้รับความเสียหายอย่างมากครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งมีการรวมประเทศเข้าด้วยกันในปี1990มีการย้ายเมืองหลวงกลับมาที่เบอร์ลินอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มทำการบูรณะซ่อมแซมในปี1995ไปแล้วเสร็จเอาในปี1999ครับผู้ที่ออกแบบอาคารรัฐสภาหลังนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์ครับ
หลังจาก1999แล้วครับอาคารรัฐสภาได้เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ขึ้นมาชมได้เหมือนกับเป้เนี่ยครับใหม่เอเวอรี่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออร่าเปล่งประกายผิวอิ่มน้ำ Hope you'll be happy every day สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0958107277